อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เอาละครับมาถึงข่าวที่น่าสนใจข่าวนี้กันดีกว่านะครับไทยพร้อมไหมนะฮะโรคปอดปริศนาจากจีนมาถึงสิงคโปร์แล้วนะครับโรคปอดปริศนานะครับที่เริ่มระบาดจากเมืองอู่ฮั่นของจีนนะครับส่งผลให้ทั้งองค์การอนามัยโลกเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างฮ่องกงและไต้หวันนะครับไปจนถึงสิงคโปร์เพื่อนบ้านของไทยเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดการระบาดของโรคปอดนะครับที่ยังไม่ทราบสาเหตุเกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นทางตอนกลางของประเทศจีนนะครับเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะฮะโดยขณะนั้นพบผู้ป่วย27รายนะครับในจำนวนนี้7รายอาการสาหัสนะฮะพบประวัติว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับเคยเดินทางไปตลาดอาหารทะเลและยังไม่พบว่ามีการติดต่อจากคนสู่คนนะครับ3วันต่อมาพบผู้ป่วยในจีนเพิ่มเป็น44รายนะฮะขณะนั้นเกิดความวิตกว่าอาจเกิดไวรัสชนิดใหม่ที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเช่นเดียวกับโรคซาร์สนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบาดเมื่อ17ปีที่แล้วเนื่องจากตลาดอาหารทะเลต้องสงสัยนะครับยังจำหน่ายนกสัตว์ปีกงูเครื่องในกระต่ายและสัตว์ป่าอื่นๆด้วยนะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขเมืองอู่ฮั่นระบุว่าจากการเพาะเชื้อเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่เชื้อไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกอะดีโนไวรัสหรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไปนะครับขณะที่ฮ่องกงล่าสุดนะครับพบผู้ป่วยที่มีอาการเดียวกันหลังเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่นเพิ่มเป็นทั้งหมด15คนโดย7รายนะครับเพิ่งเข้ารับการรักษานะครับในวันเสาร์แล้วก็วันนี้นะฮะส่วนสิงคโปร์เพื่อนบ้านของไทยนะครับพบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกของประเทศเป็นเด็กหญิงวัย3ขวบที่เคยเดินทางไปเมืองอู่ฮั่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบติดเชื้อไวรัส RSV นะครับที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจซึ่งพบบ่อยในเด็กล่าสุดองค์การอนามัยโลกนะครับสาขาภูมิภาคในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์นะครับเผยว่าองค์การอนามัยโลก WHO กำลังเฝ้าจับตาการระบาดของโรคปอดปริศนาในเมืองอู่ฮั่นของจีนและประสานงานกับทางการจีนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเปิดระบบบริหารจัดการโรคในระดับประเทศภูมิภาคและระดับโลกนะครับและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวหากจำเป็นนะครับส่วนทางการจีนนะครับกำลังเร่งตรวจสอบค้นหาต้นตอของโรคแล้วก็สั่งปิดแล้วก็ล้างตลาดที่เกิดการติดเชื้อนะครับขณะที่ฮ่องกงยกระดับการรับมือโรคระบาดเป็นระดับ2นะครับจากทั้งหมด3ระดับทั้งยังสั่งติดกล้องตรวจอุณหภูมิตามสนามบินและด่านตรวจคนเข้าเมืองไปจนถึงเตือนพลเมืองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปตลาดสดหรือรับประทานเนื้อสัตว์ป่าระหว่างเดินทางไปจีนนะฮะทางด้านสิงคโปร์นะครับสั่งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นนะครับผ่านสนามบินนานาชาติซางงีรวมทั้งแยกนักท่องเที่ยวที่มีอาการน่าสงสัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะครับขณะที่ไต้หวันตั้งโต๊ะวัดอุณหภูมิร่างกายนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นและสังเกตอาการนักท่องเที่ยวที่มีไข้เหมือนกันนะครับและสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่กำลังจะเดินทางไปเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับก็ระมัดระวังตัวรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today ฝาก PNEW Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNEW IG PNEW Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNEW ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ